จากเรื่องราวของเทควันโดนะครับเราข้ามไปที่ความเคลื่อนไหวของทีมเทนนิสโอลิมปิกกันบ้างล่าสุดสตันวาวริงก้านั้นถอนตัวจากโอลิมปิกแล้วนะครับทัพนักกีฬาเทนนิสของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอปัญหาหนักอีกระลอกถือว่าเป็นระลอกใหญ่มากๆนะฮะเมื่อสตานิลัสวาวาริงก้านักเทนนิสมือ4ของโลกนะครับตัดสินใจถอนตัวจากการช่วยทีมชาติลุ้นเหรียญโอลิมปิกเกมที่จะเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวาวริงก้านั้นมีอาการบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังจนไม่สามารถช่วยทีมได้นะครับนักขวดวัย31ปีกลายเป็นความหวังอันดับหนึ่งของทีมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้โรเจอร์เฟเดเลอร์จอมขวดรุ่นพี่นั้นขอถอนตัวออกไปก่อนเพราะว่าบาดเจ็บที่หัวเข่ารวมถึงมีเบลาดิล่าเบนซิสนะครับความหวังของฝ่ายหญิงแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าวาวริงก้านั้นต้องจำใจอำลาไปอีกคนเพราะปัญหาด้านอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับสำหรับสแตนวาวริงก้านะครับเข้าร่วมโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งมีเกียรติยศสำคัญคือเหรียญทองประเภทชายคู่ครั้งนั้นเล่นคู่กับโรเจอร์เฟเดเลอร์ในปี2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะฮะก่อนที่อีก4ปีต่อมาจะตกรอบแรกปี2012ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษและนั่นก็ทำให้เวลานี้โอกาสลุ้นเหรียญทองของทีมสวิตเซอร์แลนด์เจอวิกฤตอย่างหนักเพราะว่าตัวเต็ง2คนนั้นถอนตัวไปแล้วครับนอกจากนี้นะครับทำให้โอลิมปิกครั้งล่าสุดที่ริโอดิจาเนโรที่บราซิลต้องเสียซูเปอร์สตาร์เทนนิสไปหลายรายนะครับก่อนหน้านี้มีมิลอสราโอนิกโทมัสเบอร์ดิสโดมินิกเทียมริชาร์ดกาสเก้จอห์นอิสเนอร์ฟิลิซินโดโลเปสและนิกกี้กอสที่เป็นมือท็อปฝ่ายชายที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องดูนะครับว่ากว่าจะถึงวันที่5สิงหาคมรวมไปถึงการแข่งขันเทนนิสที่จะเริ่มขึ้นในโอลิมปิกเกมจะมีใครถอนตัวออกไปอีกนะครับก่อนหน้านี้มีนักกอล์ฟที่ถอนตัวออกไปหลายคนแล้วด้วยนะครับ